ดัสเบรกเกอร์ดัสเบรกเกอร์อาจจะเป็นใบที่ช่วยเราในเกมนี้ก็ได้นะเก็บไว้หามังกรและเราทุกอย่างออเซตครับแล้วเราก็ไม่ได้มังกรครับเย้เขาไม่เปลี่ยนสักใบมันมากนะมันไพ่มันไพ่โชว์มอลล็อกออกมาสิมันว่าไปโดนัทโดนัทโอ้ดีนะนี่เก็บไว้ใช้ในอนาคตมีประโยชน์แน่ก้อน no ฮิวตานี้ไม่คุ้มฮิวแค่หนึ่งไม่คุ้มเก็บไว้ฮิวสองดีกว่าชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะเทคอะไรเทคอะไรเหมือนผมจะคิดออกแต่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนผมจะรู้นะมันก็ไม่น่าใช่คือแบบผมไม่รู้ว่าคุณอ่ะเด็กอะไรเหมือนคุณจะจั่วคุณหาลัคกี้คุณอยากจั่วแต่คุณจั่วหาอะไรไงและชาแมนที่ไม่ใช่เควสและมีจั่วด้วยนะมันกลิ่นแปลกๆได้กลิ่นของความพ่ายแพ้นี่ถึงโลกคราวนั้นเลยเสียงก๊อปเสียงสุดท้ายเดดวิงโอ้โหอันนั้นเหนื่อยจริงหนักแช่แล้วก็เรียกสองหนึ่งเดี๋ยวไปละมันก็คือปุกกาลาครอนนี่แหละตอนนี้เล่นได้หลายอย่างไม่เอาไหนเชิญต่อไปเล่นเจ้านี่ปุกครอนด้วยคือเขาช้าผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันควรจะเร็วกว่านี้แต่มันช้าช้าแปลกๆไม่งั้นนะตอนนี้นี่ผมต้องโดนกดดัน HP ไม่ใช่29อ่ะต้องเหลือประมาณแบบ22 23ไปแล้วอ่ะเพย์ที่ดีเลยแค่ค่า 3-2 ผมเองถ้าเขาคิดว่าดีผมก็คิดว่าดีอ่ะโอเคผมไม่เถียงละคุณคิดว่าดีคุณว่าไงผมก็ว่างั้นแล้วกันนะครับครอนโอ้เรียก1ตัวที่ตายในเกมนี้แล้วมันเพิ่งฆ่าไอ้เจ้า Dust Breaker เราไปตอนนี้เรามี Dust Breaker แล้วก็ตัว1 2ใช่ไหมเก็บไว้ก่อนให้เจ้านี่ตายก่อนแล้วค่อยชุบหรือว่าให้เล่นไอ้ Red กระดูกนี่ตายด้วยแล้วค่อยชุบมันจะมี value ที่สูงกว่าเอางั้นดีกว่านี่หนุ่มๆแดนเจ้ามังกรตีป่ะล่ะตีด้วยแฮะแปลกแฮะเหมือนเป็นเด็กกาลาครอนนั่นแหละต้องให้เข้าใจถ้าให้ผมเข้าใจนะเห็นเขาชอบเทรดอ่ะเขาน่าจะฆ่าโอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะเปลี่ยนผมไม่มีไล่สีดีๆเลยช่างมันหรือเราเล่นเจ้านี่ก่อนนะเรียกก๊อปเนาะก็ท่ายนะก็น่ารักดี hmm. เป็น1-1ด้วยก็คือได้มังกรฟรี1ตัวแต่จริงๆแล้วผมอยากได้เจ้าตัวคุณรู้ว่าตัวอะไรผมรู้ว่าคุณรู้โอ้คุ้นๆนะเราอ่ะเฮ้ยเราเจอกันบ่อยนะแฮปปี้ครอนว่าตายเล่นเมื่อไหร่ที่เปอร์เซ็นต์ตายมาทันทีเลยเล่นยังไงก็ตายมันตั้งคือถ้ามันไม่มีไพ่บนมือเลยผมยินดีผมยินดีจะเล่นเลยนะถ้าเขาไม่มีไพ่บนมือนะครับยินดีมากร้อนอีกแล้วได้ครอนด้วยอย่าพึ่งศัตรูมันไม่ได้ขนาดนั้น
มันยังไม่ได้ขนาดนั้นเจ้าเนี่ยจะหยุดไม่ให้เขาตีหน้าผมเพราะถ้าเขาตีหน้าปุ๊บผมจะเรียก66ตัวนึงตัวนึงตัวนึงคุ้มอ่ะเว้นแต่ว่าเขาจะแบบเฮ็กซ์หาอะไรอ่ะอย่านะบัตรลัดเหรอบัตรลัดผมก็คุ้มอยู่ดีนะผมโดนมาแต่ผมเรียก66มาเต็มบอร์ดเลยอ่ะผมสวนคืนถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะตีอาซาเรโน่2ช็อตเพิ่มสตาร์วิทนั้นแข็งท้ายมาร์คโดยผมมาแล้วไงจะตีหน้าป่ะล่ะจะตีหน้าป่ะล่ะหรือจะไม่ทำอะไรเลยให้เลือกหาเวทมนต์อีกก็ได้นะกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นยังไงในเทิร์นต่อไปอย่างน้อยผมอยากฆ่าตัวสายให้ตายแต่มันไม่จำเป็นหรอกมันคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกเขาคิดจะฆ่ามันทิ้งเลยครับโอ้แล้วโดนไฮดาเมจด้วยอ่ะแม็กซิมัมเลยอ่ะแฮปปี้เลยเขาอ่ะโอ้โชคดีนะเราโชคดีเกินไปไหมเนี่ยตัดไล่1ดีไหมหรือว่าไม่ทำดีทำไมรู้สึกว่าตัดไล่1มันทำได้แต่มันจะเป็นแบบเทิร์นที่ค่อนข้างวีคมากๆเลยผมว่าผมหาการเด็กเขาดีกว่าอย่างน้อยมันได้5 6มันยังเก่งกว่า4 6นะเพราะว่า5มันฆ่าไอ้นี่ได้หรือเราจะชุบไอ้นี่ถ้าชุบแล้วได้ไอ้เจ้ามังกร80 82ได้อีกทีนึงก็แฮปปี้ใหญ่เลยอะยังไงดีเอาหาการ์ดได้เขาได้ไม่คิดเยอะใช้ได้ด้วยนะผมพูดตรงๆไปนี้ผมแบบเรียก 5-6 ด้วยนะแช่แข็งปลุกครอนก็ได้นะเพราะครอนผมต้องการอีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะอัปเกรดให้กลายเป็นทำ4ค่า4ตัวแบบสุ่มไวรุ่นสุ่มมาแปลงร่างแล้วแล้วก็ได้การ์ดรีด1อันก๊อปเสียงเรียกเรียกสุดท้ายไอ้เสียงสุดท้ายน่ารักดีนะ เทิร์นต่อไปครอนเราก็ฆ่าได้4ตัวละ4ตัวเลยนะสุ่มแล้วเราก็ได้รับอาวุธ52ด้วยผมก็จะเจ้าเนี่ยตีนี่ไปแล้วก็ทำลายหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าจะเล่นยังไงอย่างน้อยเราก็ได้ติดอาวุธได้ตีอีกต่างหากกดที่โลพาวเวอร์ทุกครั้งก็ได้รับการ์ดพรีทแบบสุ่มทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ใหม่อะอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ใหม่อะไม่รู้อะคุณจะเทรดยังไงก็ไม่รู้อะแต่คุณไม่ควรเทรดให้จำนวนของคุณน้อยเท่านั้นเองถ้าคุณเทรดจำนวนน้อยผมสามารถทำลายตัวที่แบบว่าผมต้องการได้ดีกว่านานทีจะปลุกคอนครบใช่ไหมเพราะเขาช่วยด้วยแหละเขาได้ฟรีดเขาด้วยการตีที่ดีของเขาคือเอา4ตีที่แบบว่าดีแบบถูกต้องนะคือเอา4ตีแล้ว1อะไรอ่ะแล็กกี้บวกแอทแทคหรอไม่เอานะเสียงสุดท้ายสูงเพิ่มขึ้นโอเคเอาละเอาพลังคลานนิดนึงนะเหลือ4ตัวเป๊ะแล้วใบนี้สุ่มทำลาย4ตัวเป๊ะเหมือนกันไพ่บนมือผมนี่มันแบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่เลยแต่ก็ต้องทำอ่ะประเด็นคือไพ่ผมมันล้นเนี่ยก่อนมาทำลาย4ตัวตุ๊บ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 แล้วก็ได้รับการ์ดรีดขึ้นมืออ๋อไม่ได้มันแค่ปลุกโอเคดีถ้าอย่างนั้นดีเยี่ยมเลยงั้นขอโทษคือความสามารถการเล่นครอนของผมอ่ะมันคือทำลายอ่ะมันไม่ได้ปลุกตัวเองซะหน่อยดีละแยมแลมเลยเดี๋ยวเล่นไอ้นี่ก่อนเล่นไปดีกว่าเอาไว้ตีเสาเผื่อมันกดนะไม่เคยเห็นผมปลุกครอนครบเลยเหรอเนี่ยครั้งไม่ผมเคยปลุกครอนครบผมเคยเอาอาวุธครอนตีอยู่แล้วจำได้อยู่
ยะเอาละผมอยากตั้งทอนนะแต่ที่ดีที่สุดอะคือไอ้เจ้าตัวไอ้นู่นมากกว่าผมจะตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอกก่อนหนึ่งก็กดฮีโร่พาวเวอร์ก่อนแล้วกันว้าว just ว้าวเอ้ายังไม่จบเลยนะผู้นำชนเผ่ามอบพลังให้ข้าเดี๋ยวเราจะไม่เอาอะไรไว้บนมือเลยครับอันนี้เก็บไว้ป่ะไม่เก็บใช้มังกรฆ่าดีกว่าวันนี้มีแต่คนยอมแพ้นั่นน่ะสิก็อดเด็กเนี่ยใช้แล้วคู่ต่อสู้จะยอมแพ้ทันทีโอ้เควสเต็งเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบตรงกาลาครอนมันนั่นแหละแต่เราก็มีใบฆ่าอยู่นะใบขี้โกงเราก็ไม่มีอะไรตามเคยเย้แฮปปี้มือผมตอนนี้มันเน่าอ่ะเลยแต่ไม่เป็นไรฮิวสู้ไปก่อนคู่ต่อสู้ก็ไม่รู้ซะหน่อยว่าเราเด็กอะไรนะอย่างมีมังกรมาแล้วตัวนึงถ้าเราจดได้ใบเผาหรือว่าได้ดัสเบเกอร์ก็โอเคถ้าไม่ได้อะไรก็ฮิวไปก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่าชาแมนคนนี้เขาจะมีอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆผมอยากรีบใช้ไกด์ซุ่มซ่อนให้เร็วที่สุดเลยอย่างน้อยก็ตัดใบปลุกกาลาครอนของเขาแต่เขามีการปลุก2ครั้งอย่างน้อยมันก็ตัดได้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเพราะถ้าใช้ไกด์ซุ่มซ่อนไปก่อนผมว่าน่าจะได้เปรียบไอ้เควสมันจะเสร็จแล้วเนี่ย3ใบเข้าไปแล้วเร็วมากเลยถ้าจวดได้มังกรก็อาจจะอยากทำนะอาจจะได้ชัตเตอร์วอล์กมาประดับบารมีก็ได้โอ้ได้จวดได้มังกรเอาดิลุยเกี่ยวอะไรเนี่ยเราประมาณแค่นี้จ่าย4เหมือนกันแต่เจ้านี่26ไงคือผมคิดจะใช้มันในเทิร์นต่อไปอยู่แล้วถ้าโจทย์ไม่ได้มังกรนะถ้าโจทย์ได้มังกรผมเล่นเจ้านี่หาอีกแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาไอ้นี่คือมันเป็นใบที่ศัตรูมันปล่อยไม่ได้ไงมันก็ต้องกลัวพลีทบ้างแหละมันก็ต้องให้เกียรติอ่ะมันก็คือว่ามันก็ต้องเทรดให้ตายอ่ะแปลกแฮะทำไมเทรดก่อนแล้วค่อยรอว่าจะทำอะไรต่ออย่างที่บอกถ้าจวดได้มังกรเล่นได้ดีถ้าจวดไม่ได้เล่นได้ดีจวดไม่ได้มังกรครับมันเล่นดีขอมาจากไอ้หอคอยเล่นได้ทีวันนี้กลายเป็นโอเคเลยนะปลุกกาลาครอน2ครั้งจ่าย5ปลุก2ครั้งถ้าเขาเล่นตัวแรงๆตานี้นะครับ4 6เนี่ยหนุ่มๆแดนค่าไม่ได้ขาดอยู่นิดนึงเว้นแต่ว่าเขาใช้การ์ดร่าย1ที่บัฟมินเนี่ยนออบอร์ดเขาเทรดแล้วก็เทรดหมดเลยแล้วก็เผาโอเคทีนี้เควสเขาเสร็จแล้วความอันตรายมาเยือนละฮีโร่พาวเวอร์ของเขาจะดีขึ้นเยอะเลยเยอะแยะแต่ไม่เป็นไรเราทำลายการไล่หนึ่งทำให้การปลุกกาลาครอนมันหายไปบ้างมันมีแน่นอนแหละเอ้าแต่เหลือแต่คลื่นพระสุธาแล้วมีใบจ่ายหนึ่งใบได้เหรอแปลว่ามันแบบไม่อยากให้เราตั้งถอนก็ดีนะก็ดีนะใบนั้นหายไปอ่ะแทนที่เราจะต้องระวังแค่เทคแค่อย่างเดียวใช่ไหมกับกลายเป็นว่าเราตัดอีกไอเนี้ยให้หายไปเลยเราไม่ต้องกลัวละก็มันก็ได้อะได้ในจุดที่พอได้อยู่ถ้าเราเผามันแล้วเราเทรดแล้วเราฮิวก็น่ารักเหมือนกันนะแต่บนมือเรามีเอ็นซอร์สอ
เอลูนประสงค์สิ่งใดอยากเผาอะเผาดีกว่าอยากเผาเผามันดูดีกว่าเล่น 3-4 เพื่อเรารู้ด้วยว่าเราเล่น 3-4 เขาจะเทรดยังไงให้ดีที่สุดสำหรับเขาอะคิดจะเคลียร์บอร์ดหรือเห็นโกเฟสแบบไม่สนใจเลยอ๋อว้ายกลายเป็นใจหนึ่งอ่ะแต่มันเป็นผู้ไร้หน้าไร้การไร้การนักไล่ตั้งท้อนได้ละเอาละครับทีนี้ก็ถ้าเจ้านี่ตายมันใบไม่ได้แล้วด้วยนะใช้แต่เฮ็กซ์แต่ถ้าเขาเฮ็กมาผมมีพร้อมไอตัวนี้อีกหนึ่งตัวรูปปั้นออฟซิเดียนโอ้โหถ้าเขาตีนี่ผมจะรู้เลยว่าเขาจะเล่นกับละครไม่ใช่เขาปลุกครอนครับออกมาเพียบเราได้ฮิว6แล้วยืนยัน 100% ได้ฮิว6เขาตีได้หมดบอร์ดเลยแต่เราได้ฮิว6แล้วเขาก็เหลือบอร์ดแบบนิดๆหน่อยๆเขาอาจจะมี5-5อีกตัวนึงก็ไม่ใช่ประเด็นหนักเท่าไหร่นักเอาละตีสิครับไง2-2ตีใช่ไหม1-1ตีต่อเออหรือว่าจะเอา1-1ตีเพื่อออก5-5ก็ได้นี่แล้วแต่เขาละไม่ผมเก็บบอกแล้วคุณจะเก็บ1-1ไว้โอเคคุณต้องไม่เก็บโอ้ปุ๊กครอนจังมีโอกาสผมเล่นเจ้านี่ไปเลยดีกว่าคือเข้าใจป่ะมีโอกาสผมเล่นไปเลยดีกว่าแล้วเวลาผมจะเล่นไอ้เจ้าเนี่ยมันก็จะปุกกี่ตัว1 2 3ตัวใช่ไหมผมขาดเล่นแบบเดลาโทอีกแค่ตัวเดียวเองก็ได้ละมีโอกาสเล่นไปก่อนเพื่อให้เอ็นซอร์สเราเป็นมีแวลูครับแล้วมันก็เหลือไอ้เจ้า5-1ไว้เนาะอ้าวไม่ทำอะไรเลยหรอน่ารักจังแปลกเว้ยปลุกคอนก่อนแล้วกันคือเกล็ดคุ้มกายท่านเจ้ามังกรสนุกแน่ข้าคือเกล็ดคุ้มกายท่านเจ้ามังกรทำไมชอบได้ใบนี้จังเลยอ่ะเอาละครอนเหรอท็อปเด็กดีไปมั้งถ้าได้อ่ะโอ้โหท็อปเด็กดีจริงเวฟมันไม่ครบหรอกมันเป็นตัวยื้อเราตอนนี้ได้อะแต่ถ้าตายตัวหนึ่งก็ได้เควสอะมันก็ยังพอได้อยู่อะถ้าเขาตีอย่างนั้นนะผมจะเผาเขาตายได้เนี่ยตัวนั้นเลยอามาร่าสำเร็จนะว่าคิดจะมาเอา2-1มาตีตอนนี้ขาดแล้วมากประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาว่าจะให้การโจมตีมันเสร็จไปก่อนครับเพื่อที่เขาจะเอาพอเวลาเขาฆ่า4-8อ่ะการฆ่ามันจะไปได้มันจะได้ไปฆ่าตัวที่มันไม่จำเป็นสำหรับเขาไงสามเพื่อโอ้โห2-1โดนน่ารักจริงๆนะกำลังคิดอยู่ตาไปเล่นอะไรสามผมได้แบบบุญวิดทุกตัวเลยน่า
ขียนมากก็แอบไม่เลวนะคิดว่าจะต้านพยุได้เหรอได้ยังไงดีไม่เห็นจะยากเลยต้านได้อยู่แล้วนะฮึบเจ้าปลอดภัยข้าปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่สินี่ไหนขึ้นไปไหมแล้วก็เทรดให้ตายไปเลยวันนี้คุณปกครอนปะก็ต้องปกครอนนะโดนัทโดนัทเทิร์นต่อไปก็เอ็นซอดอีกทีนึงโดนัท84ตีไป86 24 27ดาเมจที่มันมีแต่ถ้ามันมีบัตรลัดยอมแพ้อ่ะถ้ามันมีอ่ะยอมถ้ามันมีนะถ้าไม่มีล่ะมันมีโอกาสทำได้ถึง29นะแต่เราก็จะได้อมาร่าเข้าเด็กแฮปปี้อะไรล่ะจ๊ะไม่กล้าตีอมาร่าเหรอไม่อยากให้อมาร่าเข้าเด็กผมหรอทำไมผมอยากอ่ะเอ้าคุณเคียมมีเนี่ยตัวเองทิ้งคุณพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าคุณจะทำในสถานะนี้หรือว่าจะได้ไม่เป็นไรเออผมนึกว่ามันจะได้สักโกงมาซะแหละใบสำคัญของเราอยากได้ครอนหน้าครอนหายไปไหนผมเตรียมใบเคลียร์บอร์ดเอาไว้อีกทีนึงด้วยป่ะเนี่ยโดนัทไม่ดีเลยมันไม่มีหรอกอาวุธอะเฮ้ทำไมเราไม่ขโมยอาวุธครอนของมันโอ้ไม่โอ้โอ้ยผมอยากให้มันแบบว่าปลุกให้พอใจก่อนแล้วค่อยเรียกให้แล้วก็ทำดาเมจใส่นี่มันคืออะไรฮะโอ้โหเลือกดีซะอีกโดนัทไอ้ยะไอ้ยะตีหน้าเราเปล่าอาวุธคุณอะกล้าเปล่ากล้าด้วยแฮโอ้ยคุณเล่นโกงไอ้ค้นหามังกรนี่แหละแล้วถ้ามันได้ไอ้นั่นขึ้นมือไปนะน่าเกลียดมากเล็กสตาร์ซ่าเอ้ยถูกไม่ใช่ถูกแล้วอเล็กสตาร์ซ่ามาต่อโดนัทโดนัทเต็มกว่าเดิมเฮ้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 การป้องกันขั้นสุดยอดดีเฟนส์เหนื่อยหรือยังคู่ต่อสู้เหนื่อยหรือยังทำไมเขาไม่บัฟ 2-2 นั่นน่ะสิเขาเลือกที่จะเคลียร์มากกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาบัฟ 2-2 เขาตีอามาร่าอามาร่าเขาเด็กผมมันแฮปปี้อ่ะผมแฮปปี้ไงเขาคงไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนั้นเนี่ยทำไมไม่เอา 1-1 ตีอ่ะทำไมไม่เอา 1-1 ตัวนั้นตีงงเขาจะทำแวลูให้ได้ดีที่สุดก่อนแล้วเขาค่อยจะฆ่า 4-8 ทีตอนนั้นเองก็ได้เพื่อนยังไงก็ได้ up to you ทำไมผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากขโมยฉันดูของคุณอย่างเลยอย่าเลยอย่าไปทะลึ่งขโมยเฮ้ยมันก็น่าได้อยู่นะถ้าขโมยฉันดูบอกจะดีขนาดไหนจอดเรา
ีใช้ Battle Cry อะไรไปบ้างพวกครอนต่างๆไงมันพวกครอนเราก็จะเพิ่มการ์ดเพียบเลยขโมยชัตเตอร์วอล์กน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กผมไม่เห็นต้องเอาอะไรไปต่อกรกับธรรมชาติเลยครับผมแค่ชนะคุณก็พอแล้วปะเอามานี่ไหนขอบคุณขอบใจขอบใจเฮ้ยนิสัยดีอ่ะโหวันหลังเดี๋ยวเลี้ยงข้าวแล้วกันนะเดี๋ยวเอานี่แน่หมดยังยอมยังคำถามอีกหนึ่งข้อคุณจะยอมหรือยังยังใช่กดเล่นผิดเราคงควรที่จะเล่นเจ้านี่ก่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้กับไปนี้ในตอนหลังก็ได้แล้วยอมยังการ์ดคุณสมุดแล้วนะเหลือ9ใบคือคุณไม่มีชาโดว์บอกแล้วแต่ผมมีอ่ะคุณก็ต้องสู้กับการ์ดมังกรที่คุณได้ขึ้นมือไปนั่นแหละอุ้ยถ้าคุณตีอย่างนี้ผมได้รับการปั๊บนะแปลกน่าจะก๊อปก่อนจริงๆแต่ช่างมันเถอะเล็กน้อยเราไม่หมายในเด็กคุณมีอะไรครับป๊อปคลอนเหรอปุกคลอนผมเอานะสิ่งสำคัญคือเราได้รับการ์ดพรีดเพิ่มข้าคือเกล็ดคุ้มกายท่านเจ้ามังกรมอบเพชร P4 ให้เครื่องจักรไม่มีด้วยสิไม่เป็นไรก็ตีไหมฆ่าไปสักตัวนึงคือผมอยากแบบหาวิธีเก็บไอ้เจ้านี่ไว้อ่ะไม่อยากให้มันตายไปก่อนเอลูนประสงค์สิ่งใดไม่หรอกในเด็กเรามีอีกตัวนึงในเด็กเรามีซอสอยู่อีกตัวนึงชิมดัสเบเกอร์ของเราซะเถอะท็อปเด็กกับเพื่อนขอโทษไม่จำเป็นผมว่าผมไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นแค่เล่นอะไรแบบวิกๆก็ได้นะเอลูนประสงค์สิ่งใดกันถ้ากองนี้ตายอีกก็ค่อยเล่นก็ได้อย่างถ้าผมจั่วได้กาลักร้อนก็ดีที่ผมแอบเก็บแวลูตัวนี้เอาไว้เพื่อนเอาไว้ใช้ในภายหลังแอบเก็บไว้อยู่ใช้ตอนไหนก็ได้แหละไม่ต่างกันว้ามาฮิสติเลียตีกันเองเนาะมันได้สกิลอามาร่าด้วยนะผมช่างมันแล้วผมจะหาครอนเองเลยแล้วกันแลกนาร์ลอดก็ไม่เลวแต่อย่าเลยถ้าจะเล่นก็เล่นในนี้แหละจั่วกาลาคอนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสวัสดีกาลาคอนเอาอีกทีหนึ่งโดนัทมันห่วยๆไงไม่รู้อันนี้ก็ได้อาจจะได้ดีๆก็ได้ turn ต่อไปคุณจะโดนครอนของผมทำลาย4ตัวนะครับแบบสุ่มก็ระวังเอาไว้4ตัวเลยนะบอร์ดเกมนี้มันเต็ม7คุณโดนมา4คุณก็จุกนะเหลือตั้ง25เนี่ย
ถ้าสมมติว่า maximum HP คือ30นะผมเพิ่งลดไปแค่5เองคุณเทรดคุณก็จบแล้วคุณต้องเพราะว่ามินเนี่ยนคุณจะเหลือ4ตัวอย่างน้อยก็3ตัวอ่ะไม่คิดมากคือ3ตัวเทรดเราได้การ์ดไล่1เพิ่มขึ้นมั้ยดูว่าเราได้อะไรมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ทุกอย่างสเปลเนี่ยได้ไอ้ตัวลัคกี้ก็โอเคนะไปเลยฮิวก่อนป่ะไม่ต้องหรอกเราฮิวได้จากการเล่นเดนซอร์ได้เยอะแยะเลยอ่ะเพิ่มการ์ดจะเอ๋โอ้ยชุบชีวิตเหรอชอบไหมล่ะเวลามีคนเล่นใบเนี้ยใส่หน้าน่ะคุณก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมตอนนี้แบบรู้สึกว่าผมสนุกอ่ะผมรู้สึกว่าผมทำอะไรก็ได้อ๋อไม่ใช่อย่างนี้นี่น่ารักทำลายแล้วฟุกคล้อนโดนัทแหลมแหลมเลยตีอย่างนั้นแหละลองบอกให้สิ้นซากอ้าวไม่เหลืออะไรแล้วเหรอเวลาเจออย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงโอ้หนอรู้สึกยังไงอ่ะเวลาเจอรูปแบบเนี้ยที่คุณชอบทำใส่คนอื่นนักหน้าผมยังมีแวลูเต็มไปหมดเลยนะผมยังสู้กับคุณได้เป็นวัน